ขาลงแก๊งล้มเจ้าภาพมันฟ้องแกนนำ3 นิ้วกุ้นรุ้งกินหรูอยู่สบายใช้เงินบริจาคปวินสมศักดิ์เจียมแท็กทีมหวดปิยบุตรอยากเป็นนักการเมืองจนตัวสั่นละทิ้งอุดมการณ์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่11 ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลอีกครั้งนะครับเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์เฟซบุ๊กภาพแกนนำม็อบคณราษฎรกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งโดยเขียนข้อความว่ารูปเมื่อคืนแกนนำปลดแอกชนชั้นสูงไปกินข้าวเย็นหรูหราที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณหนูโฟกัสผิดที่เรื่องชนชั้นนะคะปล.มีสปายชนชั้นสูงส่งรูปมาให้ครับแกนนำเด็ก3 นิ้วในภาพดังกล่าวนี้มองปุ๊บก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับซึ่งก็มีทั้งรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลและก็เพนกวินพฤชชีวรักษ์โดยที่ดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาก็โพสต์ Facebook คอมเมนต์ภาพเดียวกันว่าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าความเท่าเทียมไม่ได้มีอยู่จริงอย่างที่แกนนำปลดแอกหลอกลวงพวกมันกินหรูอยู่สบายได้ประโยชน์ต่างตอบแทนจากคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบส่วนมวลชนม็อบเป็นได้แค่เครื่องมือให้พวกมันสนตะพายลากจูงต่ออีกทอดหนึ่งงานนี้ยังมีชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์กันแบบแสบๆคันๆสนุกสนานกันไปต่างๆนานาครับบางก็ว่าสะท้อนการกินหรูอยู่สบายใช้เงินบริจาคเท่ากับความเหลื่อมล้ำของชนชั้นระหว่างม็อบกับบรรดาแกนนำนี่หรือเปล่าที่บอกกันว่าสู้แล้วรวยแล้วก็ยังฝากคำถามไปถึงกัสโฟกัสจิรกุลนักแสดงสาวที่ยืนเคียงข้างม็อบ3 นิ้วว่าที่เรียกร้องและแสดงความรังเกียจการแบ่งชนชั้นเจอแบบนี้เข้าไปจะว่ายังไงภาพมันฟ้องขนาดนี้กินรู้อยู่สบายใช้เงินบริจาคไหมหรือมีเจ้ามือใจดีงานนี้ม็อบเป็ดก็คงต้องไปเคลียร์กันเองแล้วล่ะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายทุกมาตรากับทุกความผิดอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เหิมเกริมหนักข้อจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันทำให้บรรดาแกนนำม็อบ3 นิ้วถูกแจ้งความดำเนินคดีความผิดอาญามาตรา112ต้องเดินสายไปรับทราบข้อกล่าวหากันเป็นแถวมาตรา112จึงกลับมาเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้งโดยเมื่อวานนี้ก็คือ10 ธันวาคมแกนนำคณะราษฎรจัดกิจกรรมชุมนุมเสวนาที่อนุสรณ์สถาน14 ตุลาแยกคอกวัวเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ยุติการดำเนินคดีปล่อยตัวแกนนำม็อบแบบไม่มีเงื่อนไขขณะเดียวกันก็ส่งตัวแทนอีกกลุ่มไปยื่นหนังสือที่ UN ให้กดดันไทยยกเลิกการใช้มาตรา112โดยอ้างว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงที่แกนนำถูกตามเช็คบินด้วยมาตรา112นั้นจนเสียขบวนก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าปิยบุตรแสงกนกกุลซึ่งเคยถือธงนำเรื่องการปฏิรูปสถาบันกลับเงียบๆไปเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหัวหดที่สำคัญคนที่จับความผิดสังเกตนี้ได้ไวกว่าใครเป็นคนล้มเจ้าระดับตัวแม่ก็คือปวินชัชวาลพงษ์พันธ์และศาสดาล้มเจ้าอีกคนก็คือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลปวินถึงกับโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าขยะแขยงปิยบุตรตอนนี้ก็เป็นแค่คนที่เคยรู้จักกันเท่านั้นเราต่างรู้ว่าปิยบุตรคิดยังไงกับสถาบันแต่ความที่ตัวเองอยากเป็นนักการเมืองทำให้ต้องยอมทิ้งอุดมการณ์ที่ตัวเองเคยยึดถือมาวันนี้นักศึกษามาไกลแล้วเขาไม่ต้องการคนแบบปิยบุตรเลยกลายเป็นว่านักการเมืองก็เป็นไม่ได้นักปฏิวัติก็ล้มเหลวจะกลับไปสอนหนังสือคนก็หมดศรัทธาดิฉันแนะนำให้ย้ายไปอยู่กับเมียที่ฝรั่งเศสค่ะอ้อ กระทู้นี้งดคอมเมนต์จากติ่งส้มนะคะโดยเฉพาะพวกที่จะแก้แทนว่าขนาดไม่พูดเรื่องเจ้ายังโดนขนาดนี้โทษค่ะขนาดนี้นี่คือขนาดไหนไม่ฟังคำแก้ตัวนะคะกูถีบออกค่ะนี่คือคำพูดของล้มเจ้าตัวแม่ประวินชัชวาลพงษ์พันธุ์ขณะที่ Facebook ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็โพสต์ว่าผมว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเพราะที่พูดไปเพียงพอแล้วแต่อปิยบุตรพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกดังนั้นให้ผมพูดซ้ำอีกครั้งสำหรับผมจะไม่แลกเรื่อง112กับการเข้าไปทำงานการเมืองนี่เป็นหนึ่งประโยคท้ายๆที่ผมพูดต่อหน้าปิยบุตรนี่คือความแตกต่างกันของเราอาจารย์ปิยบุตรเห็นว่าเรื่องอื่นๆก็มีความสำคัญพอกันจึงแลกที่จะไม่พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์สำหรับผมไม่มีเรื่องอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วให้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องพิสูจน์เองเรียกว่าเป็นการซัดกันแบบไม่ไว้หน้าว่าปิยบุตรนั้นละทิ้งอุดมการณ์เมื่อเจอผลประโยชน์ทางการเมืองล่าสุดครับ10 ธันวาคมปิยบุตรก็โพสต์ Facebook เสมือนเป็นการชี้แจงตอบโต้โดยยกเอาบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์กับ The Momentum พร้อมไฮไลท์ที่ต้องการสื่อออกไปโดยบอกว่าหากมองย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตการเมือง10กว่าปีที่ผ่านมาเราควรเรียกว่าปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และเป็นผู้ที่มาก่อนการผู้เสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนใครอื่นในฐานะนักวิชาการเขาเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเกลียดมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งจากการออกความเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่ควรมีพระราชดำรัสสดในที่สาธารณะและเมื่อเป็นนักการเมืองปิยบุตรถูกอัดจากทั้งสองฝ่ายหนึ่งบอกว่าเขาอันตรายเกินไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการชังชาติขณะที่ฝ่ายเดียวกันก็วิพากษ์วิจารณ์คนอย่างเขาว่าประนีประนอมมากเกินไปเมื่อเข้าสู่สภาก็ทิ้งหลักการหลายอย่างที่เคยต่อสู้ไว้ในสมัยที่ยังเป็นอาจารย์ด้านนิติศาสตร์แต่ไฮไลท์ของเรื่องนี้อยู่ที่คำพูดของปิยบุตรนะครับที่บอกว่าส่องกระจกแล้วเห็นชัดว่ากูยังไม่เปลี่ยนแปลงไปกูยังเหมือนเดิมแต่มันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้แสดงออกได้ไม่เหมือนเดิมนี่คือคำพูดบางช่วงบางตอนที่ปิยบุตรนำมาเสนอผ่าน Facebook ของเขาการระเบิดอารมณ์ผ่านทางโซเชียลของระดับหัวขบวนล้มเจ้าทั้ง3คนในครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าขบวนการที่ร่วมกันปลุกปั้นมานั้นกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตขาลงกันแบบสุดๆและความบาดหมางครั้งนี้ไม่ใช่แค่รอยร้าวแต่มันแตกละเอียดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์การเมืองที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ